มันต้องทำต่อปลดปล่อยพลังของประเทศไทยเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าเป็นจุดเริ่มต้นความเข้าใจเราจะมีคนไทยอยู่ที่เซเนตให้ชุมชนไทยนี่มีเสียงมากขึ้น Defending human rights and democracy is an ongoing process เขามีความกล้าหาญที่จะสู้กับความอยุติธรรมทั้งหลายเราไม่เคารพความแตกต่างแต่เป็นการออกมาตั้งหลักสู้กับคุณโลกกำลังต้องการ free of speech free of expression เมื่อมันเกี่ยวข้องกับอำนาจเราไม่ควรอยู่นานในชีวิตได้ทำเต็มกำลังแล้วถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยินดีถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันทำทุกอย่างผมเชื่อว่าเราทำอะไรก็ได้คนไทยขอบคุณทุกคนทั่วโลกที่คอยช่วยเหลือและคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการ Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดไทย